พิเศษนิดนึงนะตัวต่อพิเศษนิดนึงนะวันนี้ขอเอ่ยมาให้ทางนี้ได้ครับนะครับก็เป็นลูกค้านะครับผมของศูนย์อาหารบ้านคุณพ่อนะครับเขาบอกว่าเขามาเที่ยวนานแล้วนะครับผมแล้วก็มาพบรักกันที่นี่นะครับผมนะมาพบรักกันที่ศูนย์อาหารบ้านคุณพ่อนะครับนะคุณโรเบิร์ตแล้วก็คุณขวัญนะครับผมนะ